พร้อมดึงครับผมกลับมาชมกันเลยครับคลิปนี้3ขุนพลรถวินจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทีมป๋าเหลืองแล้วก็ทีมช่างอุ้ยเตรียมตัวครับดึงครับกู้เรือกุหลาบดำเขื่อนราศีสไลศรีสะเกษที่ท่าทรายรุ่งจันทร์ซับดึงแล้วครับไปดูครับเสียงดังสนั่นเลยเมื่อสักครู่ไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นช่างอุ้ยขาดสลิงขาดไอ้นี่มันแรงนี่แรงเต็มที่มากไปเลยโอ้สลิงขาดหมดเลยนี่ครับแรงเต็มที่เลยขาดไม่อยู่เลยกำลังตึงตัวตึงที่แล้วก็ตึงเลยเรือขยับปุ๊บขาดเลยครับเรือจะโยกมีอาการจะโยกขาดสลิงใหญ่นะครับสลิงของทางทีมเรือครับสั่งมาจากกรุงเทพเลยบอกของแท้แน่นอนกำลังมันกำลังจัดนั่นแล้วแฟนก็สั่งมันลอยเลื่อนดิฮะจะลอยมันจะเลื่อนแล้วเราก็กล้าไปจะเลื่อนแท้เลยไม่รู้เลยทำมันลันเลื่อนมันตัวโอ้ทำมันแรงมันทำให้พอดิอันนี้มันแรงสุดที่ได้หรอกดำเหลือ30ตันนะครับจะโทรหาผู้ใหญ่เฮงเจ้าของเรือรับก่อนครับซึ่งใหญ่กว่านี้เยอะอาจจะลองยืมสลิงดูจะได้หรือเปล่าThank you.
ว่าไงนะเมื่อกี้ยากโอ้คำพังเพยก็พูดคำพังเพยว่าไงนะป๋าขอใหม่ดิขออีกเที่ยวดิมีการเรียนรู้อ่ะไม่ดีมีชั่วมีสั้นมียาวมียากมีง่ายมีแข็งมีอ่อนมันมีหลายอย่างมีอย่างหนึ่งป๋าป๋าลืมไปมีฟิตกับมีหลวมเนี่ยป๋าลืมไปคำบางเพยนี้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเนาะป๋าเนาะไม่รู้หรอกเราเอาแต่ง่ายดีเขาแข่งเป็นโค้ชพี่งานกันบ่เออเป็นโค้ชเป็นงานไม่เครียดคุยกันไหมพูดออกมาอะไรไป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 พูดทางหน้าออกไหมเอาทางหน้าเลยเอาทางไหนดีวะปลดสลิงครับสลิงเส้นเบลอขาดเฉยเลยครับโอ้โหขึ้นมาดูข้างบนกันอีกสักรอบนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณหัวเรือแล้ว3ขุดพลรถวินสุดยอดมากหลอกแตกสลิงขาดเหล็กขาดท้องเรือกระจุยเรือกุหลาบดำยังไม่ขึ้นครับหนักแรงจริงๆครับโอ้โหเรือบรรทุกทรายขนาด4ห้องบรรทุก3ห้องบรรทุกนั้นจมอยู่ก้นแม่น้ำครับเหลือเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำความยาวก็ประมาณ30เมตรครับเรือลำนี้25ถึง30เมตรน้ำหนัก30ตันส่วนนู่นครับกุหลาบลำหนึ่งครับลำนี้ใหญ่ลำนี้เป็นลำเล็กนะครับลำนั้นลำขนาดกลางเท่าๆน่าจะเท่าๆกับลำที่กู้ขึ้นก่อนนะครับของผู้ใหญ่เฮงนะครับซึ่งก็อยู่ห่างกันไม่ถึง500เมตรครับถ้าไปนี่แต่ทางเข้านี่ห่างกัน6กิโลครับทางเข้าจากถนนลาดยางเลยที่เขื่อนลาศรีสไลด์ศรีสเกตครับไงช่างอุ้ยผู้ใหญ่เฮงว่าไงตุ้มตูดนี่สำเร็จได้เลยให้ยืมได้เลยสำเร็จตูดพูดเราสำเร็จอยู่ถึงเราได้อยู่ถึงว่าเราไม่อยู่ตูดสำเร็จอยู่ตูดนี่ตูดพูดเราไปเอาสลิงบ่สลิงที่ข้าวก็ไปเอาสลิงโอ้พักเที่ยงพอดีพักเที่ยงแล้วก็ไปเอาสลิงนะครับทีมงานตู้จมไปเลยได้เป็นธรรมดาครับมิดเลยครับจังหวะวิน2คันนะครับทำเป็นฐานรถ10ล้อกับรถแบ็คโคน้ำหนักก็จะมาอยู่ที่2คันนี้แหละครับโหดจริงๆครับทีมงานพักเที่ยงนะครับบางส่วนก็จะไปเอาสลิงก่อนห่างกัน6กิโลครับก็ใช้เวลาสรุปว่าดึงรอบเมื่อสักครู่นี้ครับดึงจังหวะเรือโย่นิดนึงเนี่ยสลิงขาดเลยโหดจริงๆจะต้องขอยุติภารกิจเพียงเท่านี้นะครับ
ทีมงานไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานพักผ่อนรับประทานอาหารพักผ่อนบางส่วนก็จะไปเอาสลิงครับเจอกันใหม่แล้วกันครับ